หนอมมาแต่ไกลเลยเชฟอาร์ตเสร็จแล้ว2เมนูเลยเริ่มจากอันแรกครับอันนี้คือหมูทอดกระเทียมครับแล้วนี่ก็คือกุ้งผัดพริกขี้หนูไปเร็วจังที่เร็วเนี่ยเพราะว่าอาร์ตมีตัวช่วยใหม่แม็กกี้อีซี่คุกซอส3เกลือแล้วก็ซอสผัดพริกกระเทียมแค่ฉีกซองแล้วเทนะทำอาหารอร่อยง่ายไวมากเดี๋ยวก่อนนะซองนี้ซองเดียวจบเลยเหรอถูกต้องพี่ป๋องเดี๋ยวคราวที่แล้วอาร์ตทำนะใช่ก็ซองเดียวจบเหมือนกันโอ้สุดยอดง่ายมากๆเลยทีเดียวทำเมนูได้หลากหลายมากเลยนะใช่เลยครับอย่างหมูทอดกระเทียมนะอาร์ตใช้แม็กกี้อีซี่คุกซอส3เกลือครับเป็นซอสที่เข้มข้นคือรวมกระเทียมพริกไทยรากผักชีนะโคกละเอียดอยู่ในซองเดียวแบบนี้เลยใช้ง่ายสะดวกแค่ฉีกเทหมักกับหมูสับแล้วก็ไปทอดแค่นี้เองอร่อยแล้วหอมกลิ่น3เกลือขนาดนี้ต้องชิมแล้วอร่อยนะอาร์ตรสชาติเข้มข้นถึงเครื่องมากๆเลยแต่ดูเมนูนั้นก็หน้าตาน่าทานเอามาให้เดียนลองชิมเดียนลองเดียนลองเดียนลองแค่สีกับกลิ่นเนี่ยกลิ่นขาดหอมนะคุณเนาะเนาะเรื่องหอมนี่คือไม่ต้องห่วงเลยใช่เป็นไงเข้มข้นถึงเครื่องกุ้งผัดพริกขี้หนูจานนี้นะคือใช้แม็กกี้อีซี่คุกซอสผัดพริกกระเทียมคือจัดจ้านถึงเครื่องมากในซองเนี่ยเขาจะมีชิ้นพริกกระเทียมเนี่ยสับรวมอยู่ในซอสเข้มข้นซองเดียวอร่อยเลยแล้วไม่ต้องปรุงเพิ่มเลยนะจะบอกว่าขอยกความดีให้กับแม็กกี้อีซี่คุกนะแค่ฉีกเทผัดหรือจะไปทำเมนูไหนก็อร่อยได้รสชาติที่คงที่ทุกครั้งที่ทำดีเนาะที่ทำให้รู้สึกว่าการทำอาหารเนี่ยเป็นเรื่องง่ายฉันต้องหาซื้อติดบ้านบ้างแล้วดีมากคนอยากทานและอยู่ดีๆมานั่งซื้อได้ที่ไหนครับซื้อได้ที่ซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำทั่วไปและ 7-Eleven ง่ายน้องแบงค์ต้องอยากชิมเราเอามาชิมกันเองแล้วหิวข้าวแล้วว่าไปหาที่กันไปหาคือกักอีกแล้วคือกักอีกแล้วไปหาที่กินกันดีกว่าไป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 อร่อยนะอร่อยไหมฮะเฮ้ยหัวหน้าคณะลิเกต้องทำอะไรบ้างครับหลักๆของแบงค์เลยแบงค์ก็จะทำหน้าที่แบบผลงานด้านหน้าเวทีอันนี้คือสิ่งสำคัญที่สุดแต่ก็ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีด้วยแต่ว่าแบงค์อ่ะก็จะมีคุณแม่ช่วยดูแลเรื่องของการรับงานบริหารการเงินนะครับส่วนพี่สาวแล้วก็พี่เขยนะครับก็จะดูแลในส่วนของคอนวอยบุคลากรใครเข้าใครออกใครหยุดใครมีปัญหาอะไรครับก็จะแก้ปัญหาตรงนั้นแบงก์ก็จะเน้นที่ผลงานด้านเวทีนะครับทุกคืนคือต้องเต็มที่เหมือนที่คุณพ่อเคยบอกว่าถ้าคืนนี้วันนี้เราแสดงดีวันพรุ่งนี้เราก็จะมีงานแสดงต่อครับต่อให้แบบเด็กรับผิดชอบจริงๆเนาะคุยแล้วก็รู้สึกเลยอ่ะมันมีช่วงแบบไม่มีงานนะถ้าช่วงที่ไม่มีงานเลยจะเป็นช่วงโควิดโควิดไหมช่วงนั้นแบงค์เชื่อว่าทุกอาชีพกระทบหมดครับครับแล้วมันก็เป็นเหมือนเป็นสิ่งที่ไม่เคยคิดมาก่อนเหมือนคุณพ่อแบงค์ก็ท่านก็แบบเพิ่งเคยเจอครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เขาจะบอกแบงค์ตลอดเลยว่าเอาแบบทำแค่ลิเกน่ะให้เต็มที่ไม่ต้องไปหาทำอย่างอื่นเดี๋ยวจะเหนื่อยเพราะว่าเขาอยากให้แบงค์ได้นอนพักผ่อนอะไรอย่างเงี้ยจนมาเจอโควิดก็แสดงไม่ได้ตรงนี้ก็เลยเหมือนแบบคุณพ่อก็เหมือนแบบเขาก็คงเครียดก็เลยแบบโรคก็เลยเกิดโรคที่แบบท่านก็เลยแบบป่วยหนักอะไรเงี้ยครับแล้วก็ช่วงนั้นก็มีกังวลนะครับแล้วก็มีกังวลว่าแล้วเมื่อไหร่ถึงจะแสดงได้ใช่แล้วถ้าเกิดว่าแสดงได้แล้วเนี่ยผู้จัดงานเจ้าภาพเขาจะอยากเรียกเราอีกมาใช่ครับแล้วเขาจะเอาแบบเอาทุนที่ไหนมาจัดงานอะไรเงี้ยก็มีความกังวลอยู่ลึกๆอย่างเงี้ยครับตอนนั้นรับมือยังไงหาอาชีพเสริมไปก่อนแบงก์ก็ขายออนไลน์ทำน้ำพริกก็ช่วยๆกันบางนี่ใช่ครับทุกคนแต่โชคดีที่แฟนคลับไม่ทอดทิ้งส่วนละลอกที่2ที่เขาบอกว่ารวมตัวกันได้100คนแฟนก็เลยบอกพ่อว่าเราเล่นออนไลน์มั้ยและช่วงนั้นก็เหมือนแบบตกแฟนคลับได้เยอะเหมือนกันเพราะว่าช่วงโควิดคนว่างไม่มีอะไรดูช่วงนั้นพี่ว่ามันเป็นวิกฤตเป็นโอกาสหรือเปล่ามันกลายเป็นว่าคนก็เลยแห่กันไปดูเพราะว่าเขาดูออนไลน์ไงเคยท้อไหมนั่นน่ะสิเคยท้อแบบไม่เคยท้อไม่ไหวแล้วเหนื่อยจังไม่ครับไม่เพราะว่าเป็นหัวหน้าครับน่าจะมาท้อแท้ได้ยังไงมันไม่มีเวลาที่จะมานั่งนอยนั่งอะไรครับมันไม่มีเลยมีแต่ว่าเอ้ยจะไปยังไงต่อแล้วจะทำยังไงที่มันจะต่อยอดตรงนี้ไปได้เพราะว่าทุกวันนี้ครับเวลาแบงค์ไปรายการไหนก็แล้วแต่ครับไม่ได้ไปแค่ตัวเองสิ่งที่ได้ก็คือได้กับคณะได้กับอาชีพลิเกด้วย
คือเขาคิดดีเนาะใช่เขาน่ารักแล้วเขาเกิดมากับลิเกอ่ะแล้วก็ภูมิใจในอาชีพตัวเองให้กำลังใจดีกว่าสำหรับตอนคนที่ท้อแท้หรือหมดกำลังใจเลยตอนนี้ค่ะก็สำหรับท่านใดที่กำลังท้อแท้อยู่นะครับไม่ว่าจะเจอปัญหาอะไรก็แล้วแต่นะครับคนแรกเลยที่ให้กำลังใจตัวเองได้ดีที่สุดก็คือตัวของเราเองแล้วเราจะรู้เลยว่าตอนนี้เรากำลังรู้สึกอะไรเรากำลังต้องการอะไรครับเพราะฉะนั้นแล้วเราต้องบอกตัวเองว่าอย่าท้อแท้ทุกสิ่งทุกอย่างก็มันก็เริ่มด้วยที่สองมือของเราเนี่ยแหละครับถ้าเราไม่เริ่มมันก็ไปต่อไม่ได้แต่ถ้าเราเริ่มเมื่อไหร่กำลังใจจากคนรอบข้างเขาก็พร้อมที่จะซัพพอร์ตเราอยู่แล้วเพราะฉะนั้นอย่าไปยอมแพ้ครับคือหมายความว่าคณะสอนรามเนี่ยก็ไม่ใช่แบบว่าไม่ได้เคยไม่เจอปัญหาครับเราก็เคยเจอปัญหากันมาคงมีปัญหามากมายครับให้มาแก้ไขให้มากว่าจะมาเป็นสอนรามน้ำเพชรวันนี้เนี่ยไม่ง่ายครับเราแบงค์เคยกลัวไหมว่าอย่างโอเคแหละอาชีพศิลปินนะเนาะวงการบันเทิงมันมีขึ้นมีลงวันนึงเราอาจจะไม่ได้อยู่ในจุดนี้อาจจะแบบกระแสอาจจะการความนิยมลดลงแบงค์กลัวตรงนี้ไหมแบงค์มองว่ามันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วครับก็ต้องมีขึ้นลูกใหม่มาเรื่อยๆนะครับมีขึ้นลูกใหม่มาแบงค์ก็แค่ทำหน้าที่นะตอนนี้ที่ยังเป็นที่นิยมอยู่ก็ทำหน้าที่ของแบงค์ให้ดีที่สุดทำให้ลิเกเนี่ยอยู่กับคนไทยให้ได้มากที่สุดให้วัยรุ่นยุคใหม่รู้จักลิเกและเข้าถึงลิเกให้ได้มากที่สุดนี่คือสิ่งที่แบงค์จะทำได้ส่วนอนาคตข้างหน้าคือแบงค์ก็อาจจะยังอยู่ตรงนี้สิ่งสำคัญที่สุดณตอนนี้ที่คนยังมองเห็นเรายังชื่นชอบเราทำอะไรได้เราก็ต้องทำและทำให้เต็มที่ครับไม่ว่าจะผ่านไปแค่ไหนอายุจะเยอะแล้วแต่คนก็ยังมีสิ่งดีมีผลงานดีๆให้คนยังได้นึกถึงอยู่ให้คนได้พูดถึงอยู่เขาตอบดีอยากแม็กรางวัลแม็กอีกแล้วที่จะแม็กอีกแล้วอยากแม็กรางวัลเออแต่พี่รู้สึกว่านี่ใจเย็นนี่แม่ยกคนไม่ไหวอีกแล้วพี่บอกขอถุงหน่อยดิทิ้งดีเลยนี่เลยพี่พกมาด้วยถุงขยะแชมเปี้ยนเขาใช้ง่ายมากเลยโอ้ครับผมต้องบอกเลยนะว่ามีหลากหลายขนาดมากเลยเดียวและที่สำคัญมีเชือกมัดปากถุงแบบนี้ด้วยวิธีใช้นะครับพี่โอ๋นี่ครับใส่ขยะเข้าไปแบบนี้นะครับแล้วก็มัดปากถุงไปเลยนี่ใช้ดีใช้ง่ายแบบนี้จะบอกว่าฉันเอามามอบให้น้องเขาด้วยดีมากเลยค่ะอยู่นี่แล้วครับเป็นชุดกิฟต์เซตถุงขยะแชมเปี้ยนครับเป็นแบบม้วนนะครับกลิ่นหอมมีหลายกลิ่นครับทั้งกลิ่นแอปเปิลกลิ่นสตรอเบอรี่ครับแพ็คเกจรูปโตโน่อยู่ข้างในแบบนี้นี่หาซื้อได้ตามซุปเปอร์มาร์เก็ตนะครับแล้วก็ 7-Eleven นะครับอยู่ข้างไหนก็หอมต้องถุงหอมแชมเปี้ยนรอพี่กับน้องไปเลยขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะวันนี้แบบโดนโกงตั้งแต่หลังเวทีมาบ้านเลยวันนี้สนุกสนานมากมากนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วครับตีท้ายครัวติดตามรายการตีท้ายครัวได้นะครับทุกๆวันอาทิตย์ครับเวลา14:15 น.ถ้าคุณผู้ชมนะครับชมทางทีวีกดช่อง33ครับชมทางมือถือกด3พลัสถ้าชมทาง YouTube นะครับอย่าลืมกด Subscribe เงาะทีวีด้วยวันนี้พวกเราทั้งหมดลาไปก่อนสวัสดีครับไปก่อนเตรงได้นะสองคนเนี้ย